คนไทยรักสายส่งตอนโปรดระวังขุดตักยกเครนใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงการขุดตักยกเครนใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีอันตรายอย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่มีฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าดังนั้นการขุดตักยกเครนบริเวณสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในระยะ4เมตรจึงเป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เป็นผลให้คนขับและผู้อยู่ใกล้เคียงเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้และยังทำให้เกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลระวังรักษาระบบส่งเพื่อไฟฟ้ามั่นคงทุกทิศทั่วไทยหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยโทร1416กฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย